สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมช่วยสังคมเนื่องในวันนักข่าวชมรมสื่อสารมวลชนสุโขทัยนำโดยนางสาวศรีสุดาชัยวงศ์ศรีอรุณประธานชมรมสื่อมวลชนสุโขทัยสื่อมวลชนหลายแขนงทั้งทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ในจังหวัดสุโขทัยร่วมกันจัดงานวันนักข่าว5มีนาคมซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยใช้ชื่องานว่าสื่อดีศรีสุโขทัยการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานรอบปีที่ผ่านมาการพบปะสังสรรค์วันนักข่าวแลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนางานข่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายอาชีพและสื่อมวลชนสาขาต่างๆในจังหวัดสุโขทัยร่วมงานกันอย่างคับคั่งและยังจัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่นักข่าวที่ล่วงลับไปแล้วมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนางพันศิริกุลนาศิรินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการจัดงานวันนักข่าวและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสมอบเงินช่วยเหลือผู้สื่อข่าวอาวุโสในครั้งนี้ชมรมสื่อสารมวลชนยังได้ริเริ่มการก่อตั้งกองทุนรองเท้าเพื่อน้องจากการพบเห็นเด็กนักเรียนในถิ่นห่างไกลใช้รองเท้าฉีกขาดที่หมดสภาพและครอบครัวยากจนไม่มีเงินพอที่จะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้โดยนำร่องที่โรงเรียนบ้านวังโคนเปื่อยอำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยและทำการมอบรองเท้าแก่นักเรียนให้แก่น้องชมพู่เจ้าของรองเท้าที่ใส่จนขาดวิ่นเป็นรายแรกและจัดสรรหาผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญให้กับเด็กนักเรียนทั้ง250คนของโรงเรียนบ้านวังโคนเปื่อยอำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยได้มีรองเท้าคู่ใหม่ใช้ในปีการศึกษา2559นี้อีกด้วยลูกชายลูกชาย